สวัสดีครับภาพของรัสเซียในความคิดของคนหลายคนก็คือมหาอำนาจเทียบเท่ากับสหรัฐมิกา มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีความเข้มแข็งทางการทหารพอที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำโลกได้รัสเซียถูกยกย่องเกินฝีมือไปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียจะมองรัสเซียนี่เก่งเป็นพิเศษนะครับภาพที่รัสเซียมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมันเป็นภาพเมื่อครั้งยังเป็นสาภาพโซเวียตทําไมโซเวียตจึงมีเทคโนโลยีมากมายก็เป็นเพราะว่าโซเวียตนะครับมีทรัพยากรนี่มากมายรัสเซียเป็นผู้นําโซเวียตมีการส่งทรัพยากรมากมายไปที่ รัสเซียซึ่งก็เป็นส่วนกลางนะครับมีเงินทองของใช้รวมถึงคนเก่งๆจากประเทศสมาชิกเราก็ไม่รู้ว่าโซเวียตเนี่ยได้เทคโนโลยีอะไรมาจากเยอรมันบ้างทําให้โซเวียตพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ตอนนั้นซึ่งพอๆกับสหรัฐมิกานะครับแต่ว่าด้วยความที่โซเวียตเนี่ยหมกมุ่นกับการเอาชนะเกินไปก็ลืมพัฒนาเศรษฐกิจสุดท้ายโซเวียตล่มแยกไปหลายประเทศจริงๆต้องพูดว่ากลับมาเป็นหลายประเทศเป็นประเทศใครประเทศมันเหมือนเดิมไม่รวมกันเป็นสหภาพโซเวียตแล้วนะครับ รัสเซียก็เป็นรัสเซียไม่สามารถเอาทรัพยากรจากประเทศสมาชิกได้อีกแล้วทําให้ความสามารถของรัสเซียนี้ลดลงประกอบกับสภาพของเศรษฐกิจทําให้รัสเซียแทบไม่มีการพัฒนาจากโซเวียตมากนัก ส่วนตะวันตกพัฒนาอย่างรวดเร็วปัจจัยที่ทําให้ตะวันตกพัฒนาเร็วคือมีการแข่งขันอย่างเสรีอะไรดีได้ไปต่ออะไรไม่ดีหยุดแค่นั้นเราจึงเห็นเทคโนโลยีนี้ไปเร็วมากผิดกับรัสเซียนะครับที่ถึงแม้ว่าจะหันมาใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นแค่เปลือกเพราะว่ามุมมองคนส่วนใหญ่ในรัสเซียเป็นสังคมนิยมนะครับกลัวผู้มีอํานาจการพัฒนาเลยช้ายกตัวอย่างเช่นรถยนต์รัสเซียไม่สามารถสร้างรถยนต์ที่ทันสมัยได้ ถ้านําเข้าจากญี่ปุ่นหรือว่าอรมันอันนี้พอเข้าใจได้แต่ว่ารัสเซียนําเข้ารถจากเกาหลีใต้ด้วยไม่น่าเชื่อว่าเจ้าเทคโนโลยีที่บอกว่าล้ำหน้าก,กว่าสหรัฐมิการต้องเป็นแบบนี้ชัดที่สุดก็คือระบบคอมพิวเตอร์รัสเซียใช้วินโดว์จากสหรัฐมิการนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเป็นแค่วินโดว์เจ็ดซึ่งรัสเซียไม่สามารถสร้างโปรแกรมเองได้ไม่ต้องถามถึงเรื่องชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์รัสเซียทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือความจริงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนี่ควรรู้ ด้วยความห่างด้านเทคโนโลยีรัเสเซียก็พยายามพัฒนานะครับโดยการเอาเทคโนโลยีของโซเวียตมาปรับปรุงเพราะให้รัสเซียคิดใหม่มันยากมากแต่ก็มีบางอย่างนะครับที่รัสเซียคิดใหม่บ้างแต่ก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ขั้นสูงรัเสเซียยังทําไม่ได้ พรารัสเซียผลิตชิปไม่ได้ต้องนําเข้าอย่างเช่นโดรอนอันนี้เป็นต้นนะครับหลายคนไม่เชื่อว่ารัสเซียเนี่ยต้องขอโดรนจากอิหร่านเพราะว่าโดรนของรัสเซียมีจํากัดและก็ไม่มีโดรนพิสัยไกลอิหร่านที่โดนความบาดหนักยังทําได้่ว่รัสเซียทําไม่ได้นั่นคือเรื่องจริงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียีควรรู้อย่าอวยอย่างเดียวมันต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนเชื่อว่ารัสเซียเหนือกว่าสหรัฐมิการก็คือขี่นาวุธไฮเปอร์โซนิก รัเสเซียนี่มีเยอะมากมีตั้งแต่ความเร็วห้ามักไปจนถึงสิบมักยี่บมักก็คือเร็วเป็นหมื่นหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าความจริงบางตัวก็เป็นแค่โครงการอย่างพัฒนาไม่เสร็จนะครับสิ่งที่รัเสเซียคุยแต่ว่ายังทําไม่เสร็จก็จะมีขีปนาวุธอวองกาดตอปิโดโพไซเดนขีปนาวุธอากาศสูกาด R 7 7 m เจเอมที่มีพิสัย4ี่รอกิโลเมตรอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่รัเสเซียนี้ทาเสร็จแล้วมันจับต้องได้ มันก็คือขี่นุรุษกินเซาซึ่งก็จัดเป็นขี่บุรุษไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียแต่ว่ากินเซารัสเซียไม่ได้ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับรัสเซียก็ไปเอาขี่บุรุษอิสกคนเดอร์มาเพิ่มแรงขับแล้วก็มาลดน้ำหนักของหัวรบ กินเซานี่มีความเร็ว10มักหรือว่าประมาณ12,250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ปล่อยจากเครื่องบินมิก 31K ที่ปรับปรุงมาแบลกินเซานี้โดยเฉพาะและกินเซเป็นขีปุโรธที่รัสเซียมีจริงในตอนนี้และรัสเซียเอามาใช้ในสงครามยูเครนนะครับโดยความหวังว่าจะไม่มีใครสามารถสกัดมันได้รัเสเซียนี่ก็ยิมยิ้มย่อง แต่รัสเซียก็ต้องสะดุดอารมณ์ของตัวเองเมื่อยุเคนได้แพทริออตระบบป้องกันของสหรัฐมิกาก่อนหน้านี้รัสเซียยิงขีปนาวุธกินเซาใส่เล้าไก่นี่มาแล้วโดยไม่มีใครนี่สามารถสกัดได้คราวนี้รัสเซียยิงมาด้วยความหวังนะครับขีปนาวุธกินเซาก็พุ่งใส่ยุเคนอย่างกระเฮียนกระหือเลยโดยความเร็วสูงในวันที่หพฤษภาคมปรากฏว่าหน่วยป้องกันทางอากาศของยุเคนสามารถสกัดขีปนาวุธกินเซาได้โดยใช้ระบบป้องกันแพทริออต ซึ่งกูเป็นรุ่นแพ็กทหรือว่าแพ็กสนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อรัเสเซียนี่เชื่อมาตลอดว่าไม่มีอะไรจะมาสกัดกินเซาได้แต่ว่าความจริงสอนให้รู้ว่าความจริงก็คือความจริงซึ่งยูเคีนสกัดกินเซาได้ในกรุงเคียบซึ่งในคืนนั้นนะครับรัเสเซียนี่โจมตียูเครนอย่างหนักใช้ทั้งโดรนทั้งขี่ปนาวุธแต่ว่าระบบของยูเครนก็เลือกเป้าหมายนะครับไม่ได้สกัดทุกเม็ดแน่นอนว่าวีด้าตรวจพบวัตถุต้องนํามาคํานวณว่าจะสกัดตัวไหนก่อน Pa t r i o t น a c ็รีแพ็กนี่ก็มาจาก Pat r i อ t a d v a n c e น a คปอ i บิลิมันมีหน้าที่สกัดขี่บรุษุ์อยู่แล้วแ a c กรีมีพิสัยประมาณเจกิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าถูกสร้างขึ้นมาให้รับมือกับพวกขี่บรุษุ์ร่อนขีป่ปนุษุ์ความเร็วต่ำความเร็วปานกลางแต่มันสามารถสกัดขีป่ปนุทุกความเร็วสูงได้ก็ถือว่าเกินคาดนะครับส่วนรัสเซียนี่ผิดหวังมันสะเทือนวงการขี่บรุกไฮเปอร์โซนิกแน่แน่มันพิสูจน์แล้วว่าอาวุธรัสเซียเนี่ยไม่ได้เหนือชั้นขนาดนั้นเรื่องนี้คงทําให้กอง เียรรัสเซียนี้ตาสว่างขึ้นว่ารัสเซียไม่ได้ล้ำหน้ากว่าสหรัฐมิการนี้เป็น10ปีเหมือนที่เคยเชื่อกันนะครับต้องอยู่กับความเป็นจริงและเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญรานรัสเซียควรรู้ด้วยนะครับ